สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์โขงชีมูลในระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีซึ่งเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณ2564โดยมีนายธนูสินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดงานโดยการจัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์โขงชีมูลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของสินค้าอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและบริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจผู้ที่มีความสนใจรวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านการตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายธุรกิจบีทคลับเครือข่ายสินค้าโอท็อปผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนรวมจำนวน60คูหานอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยเชิญนักธุรกิจผู้ซื้อร่วมเจรจาธุรกิจกับเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการภายในงานเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าการจัดงานครั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2เข็มและต้องผ่านการตรวจ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเข้าจำหน่ายสินค้าและยังได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด19อย่างเคร่งครัด